สาระการเรียนรู้คือเราจะมาดูกลุ่มดาวฤกษ์นะครับกลุ่มดาวฤกษ์ว่าง่ายนะฝั่งนี้ก็เขียนมานะครับตัวบรรจงนะครับฮะชื่อนามสกุลเลขที่ให้ชัดเจนแล้วก็ชั้นด้วยนะครับเป็นรายชื่อที่นักเรียนที่มีความขยันจะจารึกไว้ในหัวใจครูศิรักษ์สืบไปเราคาดหวังไว้ว่าอ่านแผนที่ดาวสังเกตและอธิบายกลุ่มดาวฤกษ์ยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์วันนี้ครูใช้นักเรียนไปดูกลุ่มดาวได้ๆๆอันนี้ใช้ได้ไหมครับใช้เป็นป่าวใช้เป็นไหมครับใช้เป็นยังไม่เป็นนะของเพื่อนเหรอครับดูสิครับถูกต้องไหม yes วันนี้ครูสังเกตเห็นดวงจันทร์นะครับตกทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่มุมอซิมุทประมาณ235องศาโง่ใช่ไหมเครื่องนี้จะบอกได้ทันทีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะวิธีเทียมให้บอกให้ได้อะวันนี้เดี๋ยวค่ำคืนวันนี้นะครับนักเรียนต้องไปเขียนมานะครับว่าดวงจันทร์ขึ้นโอ้วันนี้เท่าไหร่เนี่ยวันที่อะไรโอ้แรมประมาณขึ้น4ทุ่ม5ทุ่มเนาะเอาตกก็แล้วกันตอนเช้ามืดนะตอนตกให้เรียนหามุมอัซิมุทมา